สวัสดีครับกบภูเขาไฟพาไปเที่ยวครับเดี๋ยวเช้านี้โอ้โหตื่นแต่ไก่โหเลยเนี่ยได้ยินเสียงไก่โหไหมเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลหมอกครับที่เขาไข่น้อยจังหวัดพังงาครับเริ่มต้นกันที่บ้านฝ่ายท่านะครับอยู่ใกล้ๆกับทับละมุนะปักหมุดมาเลยเขาไข่น้อยและตรงนี้ก็จะมีเซเว่นแล้วก็มีเหมือนร้านเล็กๆนี่ครับเราจะต้องใช้รถ4 wheel ขึ้นไปนะรถธรรมดาขึ้นไม่ได้อันนี้ประสานไปแล้วนี่เดี๋ยวบังจะพาเราขึ้นไปนะครับบังขึ้นไปนานไหมครับทางขึ้นใช้เวลา20นาทีครับผม20ลูกภูเขาใช้เวลาสปาก้นมาครึ่งชั่วโมงนะครับยกไปยกมาก็จะขึ้นมาถึงยอดเขาไข่นุ้ยแล้วนะครับโปรแกรมเช้านี้นะครับทะเลหมอกเขาไข่นุ้ยก็ผ่านไปได้เห็นกันแล้วนะครับใครมีคำถามมาไม่ถูกต้องการข้อมูลในการมายังไงก็คอมเมนต์ถามมาได้ผมมาตอบให้อย่าลืมนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจผมหน่อยนะครับพบพันเมื่อไหร่จะได้ไลฟ์กันสดๆเห็นกันพร้อมๆกันเลยนะครับขอบคุณรับชมสวัสดีครับ